ท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งหัวหน้าพรรคผมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหล่อๆนั่งข้างๆผมนี่แหละครับชาวบ้านเขาเรียกว่ามือปราบปอปลาหัวหน้าผมบอกว่าท่านนายกเป็นนายก2ครั้งครั้งแรกก็ปล้นเขามาครั้งที่2ก็โกงเขามาท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานว่าจริงไหมผมท่านประธานว่าจริงไหมผมว่าแล้วครับทวน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 ครับท่านประธานท่านประธานครับผมเนี่ยพูดตรงๆนะครับท่านนายกนี่เป็นหัวหน้าคสช.แต่งตั้งสว250คนวันนี้สวสมาชิกวุฒิสภา210คนก็กลับมาเลือกท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเลือกกันไปเลือกกันมาผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับคือถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเป็นน้องชายท่านผมเห็นพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องท่านเป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้นได้ดิบได้ดีกันทุกคนผมเองก็อยากจะเป็นสวแต่ไม่อยากเป็นสพนะครับสมัยนี้กันพูดเขาพูดกันว่าไม่รู้อะไรไม่สู้รู้จักกันรู้จักพลเอกประยุทธ์ดีที่สุดเห็นเจ้าสัวนายทุนที่รู้จักกับท่านรวยขึ้นรวยขึ้นหลายๆเท่าแต่คนจนจนจะทวนครับท่านประธานทวนครับจะทวนครับท่านประธานพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นท่านทนได้ท่านก็อยู่ทํางานเพื่อชาติต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประเทศชาติขาดท่านประยุทธ์ไม่ได้ท่านคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับท่านประธานครับเมื่อวานได้ยินท่านนายกเอ่ยอ้างนะครับอย่างภาพภูมิใจว่าท่านได้คะแนนเท่านู้นเท่านี้ในสภาผมใคร่เรียนท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าได้โปรดอย่าเอ่ยอย่าอวดอ้างเลยว่าท่านมาจากการเลือกตั้งมาตามกติกาผมดูแล้วน่าจะไม่ใช่กติกาแต่น่าจะเป็นกติกูซะมากกว่าผมคิดว่าท่านนายกท่านคือเผด็จการในคราบประชาธิปไตยนะครับท่านหนีภาพนี้ไปไม่พ้นหรอกครับจะทวงครับท่านประธานพนักท่านพลเอกประยุทธ์วันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เพราะด้วยการเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นเขาควบคุมกลไกรัฐองค์กรรัฐร่างรัฐธรรมนูญฉบับเรือแปะคุมกำเนิดประชาธิปไตยด้วยถุงยางมีชัยยี่ห้อฤชุพันธ์เป็นรัฐธรรมนูญที่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐเองบอกว่าเล่มนี้ครับท่านประธานรัฐธรรมนูญนี้ร่างมาเพื่อพวกเราพวกเราไม่ถึงพวกเขานะครับไม่ใช่หมายถึงพวกเราคนไทยนะครับและการที่พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคผมคิดว่ามันไม่ต่างจากการทำรัฐประหารรอบที่สองดูประหนึ่งจะทวนครับท่านประธานจะทวนครับจะทวนครับจะทวนครับท่านประธานเมื่อสัปดาห์ก่อนวันที่18กุมภาพันธ์2563ท่านนายกได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ายอมรับว่าตัวเองยังอาศัยอยู่ในบ้านหลวงซึ่งเป็นบ้านพักทหารโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีผมอยากจะเรียนถามท่านนายกแต่ท่านไม่อยู่ก็ฝากเรียนถามท่านประธานไปยังท่านนายกด้วยท่านเกษียณมากี่ปีแล้วถ้าจะอ้างว่าเป็นนายกรัฐมนตรีและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยผมก็อยากจะถามว่าแล้วลองมองย้อนหลังไปอดีตนายกยิ่งลักษณ์อดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะทักษิณชินวัตรบรรหารศิลปะอาชาและหลายต่ออีกหลายคนเยอะแยะไปหมดผมก็ไม่เห็นมีใครจะต้องอยู่บ้านหลวงถึงจะปลอดภัยถึงจะต้องดูแลความปลอดภัยกันได้ท่านประธานพลเรือนเขาเป็นนายกเขายังไม่กลัวเลยแม้กระทั่งผู้หญิงนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาก็ยังไม่กลัวท่านพลเอกประยุทธ์ท่านนายกท่านเป็นชายชาติทหารได้รับเหรียญกล้าหาญท่านกลัวอะไรกลัวท่านใจสอบเพราะอยากได้บ้านฟรีสมัยที่ท่านประธานสภานะฮะท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีผมเองยังจำได้ว่าท่านไปใช้บ้านพิษณุโลก
ซึ่งเป็นบ้านพักรับรองของนายกรัฐมนตรีเฉพาะโดยตำแหน่งผมว่าท่านนายกเกินบ้านดีกว่ามั้งฮะเกินบ้านในกองทัพไปเถอะข้าราชการทั้งหมดก็มีเพียงทหารเท่านั้นที่เกษียณแล้วไม่ยอมออกมีบ้านฟรีน้ำฟรีไฟฟรีคนตัดหญ้าฟรีคนรับใช้ฟรีคิดแล้วเป็นมูลค่าเดือนละหลายแสนคณะท่านนายกรัฐมนตรีไม่ควรเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับก็หลักฐานก็จะนะครับเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยงานราชการอันเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในธุรกิจการงานปกติไม่ใช่อย่างแน่นอนไม่ใช่เงินบำเหน็จบำนาญที่ได้รับเป็นปกติซึ่งในกรณีนี้นอกจากจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญที่ผมว่าแล้วยังมีความผิดตามกฎหมายปปช.อีกด้วยที่ห้ามรับประโยชน์มูลค่าเกิน 3,000 บาทดิ้นไม่หลุดครับเห็นจะผิดชัดๆยกเว้นปปช.จะตีความว่าเป็นนิติประเพณีเหมือนในกา25เรือนสั้นหลับพอดีดังนั้นผมแนะนำคณะท่านนายกรัฐมนตรีให้ปรึกษาพลเอกประวิตรจันทร์โอชาของผมว่าน่าจะมีทางผิดขอประทานโทษประวิตรวงสุวรรณครับท่านประธานตั้งแต่ท่านจุงมือกันผมสับสนนะครับครับกับเรียนประธานครับทวนครับท่านประธานน่าจะมีทางออกนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธานชวนก็พูดผิดเหมือนผมนะฮะเชิญพูดเหมือนกันเลยท่านอาจจะเชิญต่อเชิญต่อเลยเหมือนกันนะครับทวนครับทวนครับท่านประธานทวนครับท่านประธานผมจะขอเข้าสู่ข้อกล่าวหาที่3ท่านประธานที่เคารพผมกล่าวหาว่าท่านนายกตามยติไม่วางใจก็คือพูดจากลางเถื่อนขาดจริยธรรมใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้ตนเองและพรรคการเมืองของตนเองสาเหตุที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ทับ2นี้ได้ก็เพราะท่านไม่ให้ผมใช้คำว่าโกงผมจะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวทุจริตมันก็ไม่ค่อยเข้านะไม่ทุจริตก็ไม่ชนะหรอกครับมันต้องโกงไม่โกงก็ไม่ชนะหรอกคณะปฏิวัติเป็นอย่างนี้หมดตอนปฏิวัติยึดอำนาจเขาก็กล่าวหาเขาว่าทำประชานิยมชาวบ้านเขาเลือกเพราะว่าใช้ประชานิยมโครงการ30บาทบ้างโอท็อปบ้างประกันราคาข้าวบ้างก็ไปว่าเขาด่าเขาแต่พอตัวเองจะสืบทอดอำนาจก็ทำสิ่งเลวร้ายกว่านักการเมืองเขาทำจากประชานิยมก็เป็นประชารัฐนิยมทำโครงการประชารัฐตั้งชื่อพรรคชื่อพรรคพลังประชารัฐให้เหมือนกับโครงการรัฐโครงการประชารัฐใกล้เลือกตั้งก็ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปแจกจ่ายแจกเงินผ่านบัตรเพื่อผลต่อคะแนนนิยมเพื่อผลของการเลือกตั้งทั้งหมดแต่ว่าโครงการทั้งหมดต้องซื้อของซื้อสินค้าเจ้าสัวนายทุนเอื้อประโยชน์นายทุนซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายขาดจริยธรรมเคยด่าว่าพรรคการเมืองเขาซื้อเสียงแต่ท่านประธานเขาซื้อเสียงเขายังใช้เงินตัวเองซื้อนะครับแต่พนะท่านใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนคณะตนเพื่อผลของการเลือกตั้งที่ไปด่าว่านักการเมืองเขาว่าเป็นธุรกิจการเมืองผมกล่าวหาพนะท่านว่าท่านเป็นธุระโกงการเมืองแต่ว่าทำการเมืองโกงเพื่อตนเองพวกพ้องนะครับผมขอสรุปนะครับขอสรุปผมไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ก็เพราะว่าไม่ยึดมั่นศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริงปฏิวัติยึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจมาจนปัจจุบันฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เอื้อประโยชน์พวกพ้องเจ้าสัวนายทุนพูดจากลางเถื่อนขาดจริยธรรมใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้ตนเองและพรรคการเมืองของตนเองจิตใจโหดเหี้ยมทารุณโหดร้ายเห็นเศรษฐกิจตกต่ำต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เพราะจากการยึดอำนาจของตนเห็นประชาชนอดตายก็ไม่แยแสผมจึงไม่ไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปกราบขอบพระคุณท่านประธานครับทวนครับท่านประธานทวนครับท่านประธาน